ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะนั่งคุยกันถึงความชื่นใจนะคะแล้วก็เป็นความชื่นใจที่พวกเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ค่ะช่วงนี้คุณแม่อาจจะมีระบบของร่างกายที่อาจจะต้องสลับพักบ้างแฟนคลับทั้งหลายไม่ต้องตกใจนะคะคุณแม่จะดูแลตัวเองอย่างดีเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยก็มาเปิดประตูลมปัญหาของคุณแม่ก็คือมีลมเนาะเจ้าค่ะเราก็รู้สึกได้ว่าลมเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่มันเข้าไปอยู่ในทุกเส้นเอ็นของเรานั่นแหละคนแก่เนาะพอทำงานมากเดินมากวันก่อนนี้ก็เดินเยอะพอเดินมากเนี่ยไปเป็นลมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราก็ดูลมนะคะเป็นอะไรก็ดูตรงนั้นนี่ขนาดใส่แมสอยู่นะคะลมหายใจคุณแม่ยังได้กลิ่นนี่เลยกลิ่นดอกเนี่ยค่ะกุหลาบบังกะเรียโอ้โหนี่ถ้าไม่ใส่แมสจะได้กลิ่นมากกว่านี้นี่ขนาดใส่แมสว่าไหมนะวันนี้ก็ให้คณะแม่ชีเนี่ยไปเก็บกันแล้วก็คณะแม่ชีบางคนที่จะลาศึกวันนี้ก็ขึ้นไปบนพระพักพระอริยธาราซึ่งเราก็ตั้งแต่ป่วยมาเนี่ยยังขึ้นไปได้ไม่ได้เลยคุณแม่นะมันเดินขึ้นที่สูงมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่เวลาเราอยู่ที่สูงเราจะเห็นทุกอย่างชัดแล้วเราก็จะมองเห็นเหมือนเรามีสายตาของเราเนี่ยมองเห็นความทุกข์ยากนะคะเราได้เห็นสายตาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มองลงมาและปรารถนาที่จะช่วยเหลือเราจึงตั้งชื่อว่าให้ได้มากกว่าที่เคยให้นะคะความชื่นใจอย่างนี้ในช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยเมื่อวานนี้ชื่นใจจริงๆเลี้ยงหลานมา2คนนีน่ากับโมริก้าแล้วก็นีน่าเขามีลูกชื่ออนิคากับอนัตตาซึ่งเด็ก2คนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัว Mindfulness แห่ง Family ของเราเมื่อวานนี้อาหารที่ส่งไปให้พี่เสือน่ะพี่เสือพอใจไหมโอ้โหคุณแม่ลุกขึ้นทันทีเลยเจ้าค่ะอย่านินทาสามีบอกว่าคุณแม่ส่งลุกขึ้นทันทีแล้วโอ้โหเขาบอกว่ากำลังหิวอยู่พอดีเลยเพราะว่าเมื่อวานนุ้ยทำข้าวต้มให้กินเพราะว่าดูแลสุขภาพนิดนึงต้องดูแลสุขภาพคนแก่นะพี่เสืออายุเท่าไหร่77คุณแม่ก็ต้องดูแลไม่ใช่อาหารคุณแม่นีน่าค่ะจากโกต้านีน่าจากโกต้าออกรายการกับคุณยายเช้าก็ต้องมาดูแม่ไก่สันสนีศรีตะปันที่หัวหินก็แวะเอาอาหารมาดอกเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคุณยายจะส่งต่อไปที่ไหนเพราะเขารู้อยู่แล้วคุณยายทานไม่ได้ก็ว่าส่งแซลมอนมาก็เป็นของจอยแล้วก็ส่งไปให้พี่นุ้ยพี่เสือแล้วก็รู้เลยว่าอาหารนี่ต้องพี่เสือเพราะว่าเขาเด็กเยอรมันนะฮะ ทำไมต้องพูดถึงเขาก่อนดูเครื่องมือนี่ค่ะดูเครื่องมือที่วันนี้พี่เสือเป็นคนพี่เสือใช่ไหมไม่ใช่ลูกนะอันนี้นะค่ะเนี่ยพี่เสือเนี่ยค่ะสั่งให้คุณแม่สั่งให้พี่หมอนุ้ยเครื่องนึงแล้วเราก็สนับสนุนการเพื่อจะเปิดเขาเรียกว่าโรงผลิตของเราให้เป็นมาตรฐานเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าเครื่องมือที่ทำอะไรเพราะฉะนั้นโชคดีมากเลยที่เมื่อวานเนี่ยเราส่งกองเสบียงไปให้พี่เสือก่อนแล้วพี่เสือก็จะชื่นใจทุกครั้งถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ส่งมาแต่ขอบอกนะคะขอบคุณนีน่ามากลูกขอบคุณครอบครัวจาการ์ตานะคะที่เมื่อวานนี้อยู่กับคุณยายคุณยายก็ไม่ได้ออกมาจากกุฏิเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เดินอยู่สองห้องมีห้องสื่อแล้วก็ห้องนอนก็พยายามนอนอยู่ทีนี้คนป่วยเนี่ยต้องนอนลึกคนป่วยต้องนอนดีนอนลึกนอนเยอะๆแต่ว่าต้องนอนนะ deep เลยต้องลึกคุณแม่เนี่ยช่วงนี้ก็จะปัสสาวะบ่อยเพราะฉะนั้นพี่หมอนุ้ยก็ต้องมาแบบทำอะไรนะน้ำสมุนไพรคือใบเตยกับตะไคร้เจ้าค่ะขับปัสสาวะคุณแม่ก็ต้องดื่มอันเนี้ยก็เลยปัสสาวะไม่ขัดดีวันนี้ลงมาได้ละเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจจะลงมาให้ผู้ที่บวชเรียนเนี่ยได้ฟังธรรมปรากฏว่าฝนตกก่อนก็อย่าพึ่งดีกว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวเราได้ภาวนากันนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่ชีน้อยของเราคือเศรษฐีวันนี้เศรษฐีเราชุมชนคนเศรษฐีนะคะชื่อเศรษฐีกันละคุณยายมากเลยวันนี้เศรษฐีเลี้ยงข้าวกลางวันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นก็พูดกันสัพเพเหระก่อนก็อยากจะบอกว่าพี่มนุษย์คุณแม่สังเกตว่าตอนช่วงหน้าฝนเนี่ย
มันเหมือนกุหลาบเราจะบานน้อยลงน้อยลงเจ้าค่ะใช่ไหมเป็นลักษณะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะกุหลาบอันนี้ต้องการแดดอ๋อเจ้าค่ะถึงว่าทำไมเวลาแดดนี่เราได้20กิโลเลยนะเราได้20กิโลเลยนะฮะเสถียรหนึ่งก็โห10มากสุดของเราที่ได้13กิโลยังตกใจจากไอ้3กิโลของเราเนี่ยแต่พอตอนเนี้ยเมื่อเช้านี้ได้กี่กิโลไม่รู้ที่ว่าจะเอาเข้ามาอบแล้วก็จะมีผู้บริจาคเครื่องอบเนี่ยค่ะเครื่องอบคุณยายกระเถิบเข้าไปหน่อยได้มั้ยจะได้ไม่ต้องหยิบของเนี่ยค่ะดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะที่เขานำไปอบเนี่ยค่ะดอกเล็กขนาดนี้นะคะแล้วก็มาเป็นชาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่หมอนุ้ยหยิบอันนี้หน่อยชาเนี่ยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้อาจารย์น้องสมมาเห็นการผลิตค่ะอาจารย์น้องสมก็เลยจะดีไซน์เขาเรียกว่าเรือนผลิตทาราฟาร์มเนี่ยนะคะให้เราเพื่อป้องกันความชื้นอันนี้ค่ะวันก่อนเนี่ยอาจารย์น้องสมมาเพื่อจะมาดูงานแต่งท่อบ้านท่อนะคะก็เลยเดินมาดูเราก็จะเห็นต่อไปนะคะเราจะนั่งอยู่กองกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะในบริเวณนี้เลยอาจารย์น้องสวมก็เห็นตรงนี้พอดีก็เลยว่าถ้างั้นมันต้องมีห้องที่บรรจุอันเนี้ยที่ป้องกันความชื้นคือไม่มีอะไรบังเอิญนะไม่ชีแมมคือคุณแม่ก็เดินไปไอ้วันนั้นแหละเป็นวันเป็นลมพอเดินไปฝั่งนู้นด้วยจะไปปลูกอะไรทุเรียนที่มันมีน้ำอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่บังเอิญทีนี้ไอเนี้ยที่หยิบขึ้นมานะคะถ้าใครยังไม่เคยลองคุณแม่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพอได้ห้องผลิตเราความชื้นดีมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาทำแพ็กเกจจิ้งดูสิคะน่ารักไหมพี่นุ้ยหยิบอันนั้นมาคลี่ดูสำหรับคนที่อันนี้ก็เป็นการให้สำหรับคนที่ไม่เคยเขาก็จะใส่ได้จำนวนกี่ดอก5ดอกจ้ะแล้วก็เอาไว้สำหรับให้ไปลองดูเป็นแต่ดูสิคะกล่องน่ารักไหมคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบอาจจะรู้สึกว่ายังไม่คุ้นจะลองเอาไปชิมแบบนี้ไม่ชิมแหม่มเขาเตรียมไว้สำหรับคนที่ไม่ชิมแหม่มก็ใช้คำว่าเขาขอชิมดูก่อนใช่ไหมแต่อันเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้กินตอนช่วงป่วยก็มากินน้ำตะไคร้ที่จริงอันเนี้ยช่วยให้หลับลึกนะคะอันนี้วางไว้ค่ะอันนี้ก็ไม่ชิมแหม่มก็เป็นคนช่างหานะพี่หมอนุ้ยมันหยดยังอย่างน่าพูดกับหน่อยได้นะมันจะใช้เวลานี่วันนี้เราจะทำอะไรกันคะพี่หมอนุ้ยวันนี้เราจะสกัดน้ำไฮโดรโซนี่อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่พี่หมอนุ้ยบอกสรรพคุณหน่อยอันนี้จะทำให้หน้าเนี่ยค่ะคือมันจะมีวิตามินซีสูงหนึ่งเลยล่ะสดชื่นเพราะกลิ่นของเขาเป็นอะโรมาแล้วก็คลายเครียดจ้ะแล้วเวลาเราฉีดเราพ่นบนใบหน้าเนี่ยคือทำให้แบบอารมณ์สดชื่นสบายแล้วก็ทำให้หน้าขาวเพราะมีวิตามินซีโอ้อันนี้คนผู้หญิงจะชอบค่ะแล้วก็ทำให้หน้าแต่งตึงแค่กลิ่นเนี่ยก็เป็นอะโรมาสำหรับซึมเศร้าแล้วก็คนที่อาจจะเครียดหงุดหงิดอันนี้เราส่งไปให้หมอนะอันนี้เราส่งไปแล้วให้ไปที่กลุ่มหมอก่อนเลยนะกลุ่มหมอของคุณแม่เนี่ยหมอพยาบาลตอนช่วงโควิดฮะอันนี้ค่ะคือช่วงที่เราส่งไปก่อนเลยคือเราให้เป็นกลุ่มแรกเลยคุณแม่จำได้ตอนนั้นเรายังไม่มีแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เลยเรายังเป็นขวดค่ะนั่นแต่หมอก็ชอบเพราะเวลาถอดเสื้อไอ้ดูแลโควิดออกแล้วนะมันเหงื่อมันร้อนมันอับก็หมอคนแรกที่ได้ก็คือหมอนะที่โรงพยาบาลสมุทรปราการที่แบบโหลดกันมาอันเนี้ยหมอและพยาบาลได้แล้วแต่ต่อไปนี้ก็ถือว่าอันนี้ปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งผ่านหรือยังคะอันนี้สบายเลยโอ้ดีจ้ะดีง่ายคุณแม่คือเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้ความฉลาดของเขาเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวันศุกร์เสาร์ที่แล้วเราทำเรื่องบาร์มบาร์มไปถึงใครถ้ามีปัญหาอะไรนะอย่าลืมใช้ปากที่เจรจาด้วยสัมมาวาจานะจ๊ะที่รักมีคนคอมเมนต์มาโอ้คุณแม่ยิ้มขำมากตั้งแต่ทาบามคุณแม่แล้วไม่กล้าด่าคนรับใช้ขอตบมือให้เลยค่ะแม่ถ้าอย่างนี้คุณแม่ว่าลูกศิษย์จริงพอทาบามแล้วไม่กล้าใช้มิจฉาวาจาเลยก็พูดเปลี่ยนการด่าเป็นการชื่นชมยินดีแล้วก็ทำให้เกิดอะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะสมมติถ้าเราบอกว่า
เธอต้องอยู่กับฉันเป็นนะอยู่เป็นแต่เขาอาจจะตายทั้งเป็นนะลูกคือเราเนี่ยก็หยาบคายแบบด้วยความมีอคติของเราเวลาที่เรานึกถึงใครไม่ดีเราก็อยากจะเอาชนะเราก็อยากจะเป็นคนที่แบบเหมือนว่าคือกูต้องถูกอ่ะแล้วถ้ากูถูกแสดงว่ามึงผิดเพราะฉะนั้นการใช้วาจาอย่างนี้ลูกเอาถูกเอาผิดเนี่ยมันไม่เป็นสุขถึงจะอยู่เป็นนะแต่ตายทั้งเป็นคุณแม่ก็ถามเมื่อวานเขาก็พูดกันถึงเรื่องอยู่เป็นเขาจะอยู่ยังไงจะอยู่เป็นแบบตายทั้งเป็นไม่เอานะลูกนะฉะนั้นการใช้วาจาเปลี่ยนร้ายกายดีเราเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขจากโควิด1มาถึงโควิด2แล้วรอบ4 5นี่ละเรายังให้คนได้มากถ้าเราตั้งใจจริงๆเราใช้สัมมาวาจาพูดกันจริงๆเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่มั่นใจเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องประเด็นนี้นะคะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ทั้งหมดที่กำลังคุยอยู่ในวันนี้เนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆ คลี่ไปเรื่อยตอนนี้คนดูเท่าไหร่220เออแปลกนะเวลาซูมไม่ใช่เวลาซูมเวลาถ่ายทอดแบบซูมคนดูไม่เยอะนะแต่ไปดูย้อนหลังที่ YouTube แต่อย่างเงี้ยคนจะดูเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าแชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกอะไรฮะการเชิญชวนว่าไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันชื่นใจเนี่ยตอนนี้คุณแม่ฝากอาจารย์ต้องส่งไปให้ป้าตุ๊กที่เป็นน้ำดื่มที่เรายังส่งไปให้ใครไม่ได้แก้วมันแตกอ่ะที่เป็นน้ำดื่มอันนั้นเราเรียกว่าน้ำกุหลาบน้ำไซรัปกุหลาบเจ้ากุหลาบเจ้าค่ะทีนี้อันนั้นเราใช้น้ำผึ้งนะค่ะเราไม่ได้ใช้น้ำตาลใช่ไหมนิดหน่อยน้ำผึ้งที่ปรับสองพี่น้องเอามาให้ได้แหละนิดหน่อยแล้วส่งฝากพี่เปิ้ลไปป้าตุ๊กก็จะถ่ายรูปมาว่าพี่ประสบดื่มแล้วชื่นใจแค่เอาน้ำแข็งละเอียดทุกไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะดีมากสำหรับใครที่อยากดื่มน้ำนี่เดี๋ยวพอเราเปิดบ้านเรากำลังดูหน่อยว่าตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วใช่ไหมคะขอดูอีกสัก2อาทิตย์ขอเทรนคนในบ้านก่อนวันที่6 7 8 9 10จากเสถียร1จะมาเทรนที่นี่คนทุกคนจะเป็น VIP สำหรับเราเหมือนที่เราสอนเนี่ยสาวๆที่มาบวชเนี่ยเนาะคนทุกคนเป็น VIP เราจะดูแลเธออย่างดีเท่าที่เราจะทำได้เพราะเราให้เธอได้มากกว่าที่เราเคยให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นไหมอ่ะเออถ่ายเขาได้นั่นน่ะที่หน้านั่นแหละนี่เขาเตรียมตัวจะมาลาสิกขาวันนี้ถ้านะหมวยก็ดีเนาะใครอีกนะแก้มจ้าแล้วใครอีกลูกโอเคโอเคเออไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เนาะที่จริงอะนะเธอรู้สึกว่าการบวชที่นี่ที่นี่คือบ้านเราไหมใช่ค่ะหนูรู้สึกปลอดภัยไหมปลอดภัยหนูรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้มาจับจองอะไรที่นี่แต่เรารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านที่เราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไหมใช่ค่ะเธอรู้สึกไหมว่าชีวิตของเธอที่เคยให้อะไรมาก่อนคราวนี้เธอจะให้ตัวเองเป็นแล้วรู้สึกไหมลูกโอ้ถ้าอย่างนี้คือให้ได้มากกว่าที่เคยให้อย่างนี้แหละค่ะรู้จักให้ตัวเองบ้างอย่าอยู่ไม่เป็นคนอยู่เป็นต้องไม่ตายทั้งเป็นคนอยู่เป็นมันต้องให้ตัวเองรอดการที่เราใช้วาจาจับจ้วงคนอื่นที่เราดูว่าเขาด้อยค่าจริงๆเขามีคุณค่ากับเราเขาไม่เคยพูดกับเราอย่างที่เราพูดกับเขาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใช้บามคุณแม่จำแววคุณแม่สอนว่าคุณต้องให้ได้มากกว่าที่คุณให้คุณต้องรู้สึกปลอดภัยคุณต้องรู้สึกว่าคุณกำลังทำหน้าที่การพูดของคุณทำให้คนพ้นทุกข์มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะน้ำมาแล้วเข้าสู่ของพี่หมอนุ้ยแล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าเครื่องมืออันนี้ที่ส่งมาจากเยอรมันนะคะอิตาลีอันนี้อิตาลีแต่ได้จะผลิตในจีนนะคุณแม่นุ้ยมองนุ้ยเพิ่งเห็นเครื่องวันนี้เหมือนกันเห็นแบบไม่เป็นไรแหละแต่ว่าก็เป็นตัวแทนกันมั้งเขาเก่งอ่ะแต่เราสั่งจากอิตาลีเนาะอ่ะพี่หมอนุ้ยน้ำอะไรหยดมาเมื่อกี้ไม่น้ำไฮโดโซคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยไปอ๋อน้ำที่อยู่ในไอ้นี่เหรอจ๊ะค่ะคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาถึงระดับนี้เดี๋ยวเขาก็จะวนขึ้นมานี่แล้วก็ลงนี่เดี๋ยวได้เขาเต็มก่อนแล้วก็แล้วเราก็จะเอาจากในแก้วเนี้ยค่ะคุณแม่มาปิ่งไว้ก่อนนี่แหละใช่แล้วก็ก
ก็ส่วนหนึ่งถ้าเราสกัดนานๆนานๆเข้าตรงนี้เราไม่ต้องเอาออกมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอ๋ออาทิตย์ต่อไปใช่อาทิตย์ต่อไปน้ำมันหอมระเหยมาแล้วแพ็กเกจจิ้งน้ำมันหอมระเหยมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เราเก่งขนาดเราเตรียมแพ็กเกจจิ้งเราเตรียมแพ็กเกจจิ้งที่เราจะเอาชาวบ้านของเราเนี่ยอ๋อพี่หนูอู้ค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะถ่ายแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเออเคยเห็นเลยเออขอบใจลูกโอ้ไม่เคยเห็นเลยอ๋อแล้วอันนี้ไม่ต้องผสมอะไรอีกแล้วไม่ต้องแล้วค่ะคุณแม่อันนี้เป็นน้ำไฮโดรโซบริสุทธิ์แล้วกุหลาบแท้ๆเลยแล้วใส่กุหลาบเข้าไปกี่ร้อยกิโลเนี่ย4 กิโลในนี้น้ำ10 ลิตรจ้ะอ๋ออันนี้แต่ไอ้ที่เป็นเราจะได้แค่1 ลิตรเองนะคุณแม่อ๋อมันจะได้เป็นไอ้เป็นไฮโดรโซแค่1 กิโลเองไม่ได้เยอะจ้ะอ๋อ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 นี่คือขั้นตอนจะคิดว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังโชว์อยู่เนี่ยเราไม่ได้มาประกาศขายเครื่องมืออะไรนะคะแต่เราจะบอกว่าอะไรบ้างที่เราลงทุนเพราะว่าโอ้โหมีคนที่ร่วมสนับสนุนการทำงานเนี่ยมากมายฉะนั้นอันนี้ให้เห็นเลยว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการผลิตโปรดักต์ที่เรียกไฮโดโซนะคะซึ่งก็ใช้ขบวนการอย่างนี้เดี๋ยวพออาคารเราเสร็จเราก็จะมีเครื่องอย่างนี้ซึ่งสั่งมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดใช้อันนี้เอาของพี่หมอนุ้ยมามันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็คุณก็จะได้ของที่มันเนเจอร์มากๆเลยในการทำทุกอย่างที่จะทำให้ผู้หญิงที่มาอยู่ร่วมกันในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้มากกว่าที่เคยให้นะคะแล้วพี่หมอนุ้ยถ้าเราไม่ต้องเอาออกก็เราใส่ไปเรื่อยๆแล้วพี่หมอนุ้ยบอกไอ้น้ำมันหอมระเหยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนค่ะน้ำมันมันจะเบากว่าน้ำมันก็นี่ค่ะพอน้ำมันลงมาเนี่ยใช่ค่ะมันจะมีน้ำมันอยู่ข้างบนเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามันปริมาณน้อยมากแต่เราต้องสกัดซ้ำๆๆๆเป็น100ครั้งอ่ะมันถึงจะได้สัก 2-3 ซีซีมันไม่ได้เยอะเจ้าค่ะอ๋ออันนี้มันจะอยู่บนนี้ค่ะคุณแม่นี่มันถึงได้ล้าน5อะไรอย่างงี้ไงค่ะแต่พี่มนุ้ยเราได้เตรียมพี่มนุ้ยไปแล้วมือเร็วพี่หมอลุยเร็วมากเลยนี่พี่มนุ้ยเตรียมที่จะทำน้ำไอ้ที่อยู่ข้างบนที่น้อยมากเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาที่หุบเขาอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่เล่าเราจะมีทั้งดอกกุหลาบและดอกบัวน้ำเงินบัวน้ำเงินอันนี้ของพระอริยะธาราเลยค่ะโอ้โหพระองค์นี่มาเพื่อให้พวกเราให้ได้แล้วเราปลูกได้เองในบ้านเราในหุบเขานี้ด้วยกับบ้านพี่หมอนุ้ยอันนี้พูดเอาไว้ก่อนนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีนะอาทิตย์คือครูแอมมาเนี่ยเอาจากบางอันนี้คือเนี่ยต้นตาลถูกต้นตาลทำไมคุณแม่ต้องโชว์เพราะเธอจะได้รู้ว่าเขาทำงานกันทุกวันพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำงานกันทุกวันนะคะเนี่ยหอมยังหอมมากเลยค่ะหอมมากโอ้ยเดี๋ยวใส่นี้คุณแม่ดื่มได้เลยเหรอเนี่ยค่ะอันนี้คือกุหลาบของคุณแม่ใช่ไหมใช่จ้ะอันน้ำกุหลาบใช่ไหมใช่จ้ะมันต้องหายแน่นอนโอ้โหหอมมากเลยค่ะอันนี้หอมจริงๆค่ะอย่าลืมว่าสามีพี่หมอนุ้ยเขาจบเยอรมันนะฮะเขาเป็นคนที่เนี่ยเมื่อวานนี้ซี่โครงหมูถึงรีบไปก่อน พออ้าวจะพี่หมอนุ้ยแล้วไปนี่คุณแม่เนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราสดนะใช้ได้เลยนี่อันนี้คือกุหลาบสดของคุณแม่7 ดอกอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมโอ้โหหอมมากแทบหายเลยมันชื่นใจเนี่ยเด็กๆพอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยกลุ่มพี่น้องของเรามานะให้เขาได้กินชากุหลาบให้เขาได้ไปทำปุ๋ยไปปลูกแล้วก็ไปปรุงไปแปลงเพื่อเปลี่ยนเขาคนในเสถียรที่เป็นเสถียรหนึ่งที่จะมาอบรมกับคุณแม่คือ VIP ของคุณแม่นะแม่ชีแหม่มทำทุกอย่างอย่างที่แม่ชีเราทำเลยเห็นไหมลูกดูสิคุณยายนะช่วยพวกเธอนะคุณยายก็ต้องช่วยคนในบ้านด้วยเธอเห็นไหมว่าความรักของคุณยายเนี่ยไม่มีย่อหย่อนเลยช่วยคณะแม่ชีรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวอย่างที่ดีมากที่เราบอกว่าพวกหนูเนี่ยคือ VIP ของเราพวกหนูเนี่ยแล้วเราจะตัดเสื้อเฉพาะตัวเลยเราจะดีไซน์เลยช่วยกันตลอดชีวิตถ้าเธอยังกลับบ้านเธอไม่ต้องห่วงเลย
เราจะมีสิ่งที่เธอเห็นและได้ประโยชน์จากพวกเราเนี่ยแหละออกไปช่วยโลกแล้วกลับไปดูแลครอบครัวดูแลคนที่เราอาจจะอยากจะกลับไปขอโทษเขาด้วยวาจาของเราที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นด้วยหัวใจของเราที่มันพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าธรรมะเนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยรักได้แล้วยังไม่เกลียดโอ้โหคุณยายว่าธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์ละการมาบวชของเธอเนี่ยพี่หมอนุ้ยชื่นใจละพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนบอกกับคุณแม่นะขออนุญาตเอานี่ออกบ้างนะคะมันหายใจไม่ได้พี่หมอนุ้ยบอกว่าพี่หมอนุ้ยจะช่วยคุณแม่ให้หุบเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนให้เป็นบ้านของสตรีที่มีสติคุณแม่ไม่ได้เก่งเรื่องเหล่านี้พี่หมอนุ้ยก็เข้ามานั่นในทุกอาทิตย์ที่ทำทุกอย่างแล้วพูดอย่างรวดเร็วเนี่ยคือความเป็นมืออาชีพของพี่หมอนุ้ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่คุณยายพูดพี่หมอนุ้ยจะรับปฏิบัติหมดเพราะพี่หมอนุ้ยต้องไว้ใจละว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นถ้าเราจะมารวมตัวกันแล้วมีชีวิตเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรารอดมันเป็นการให้ที่มากกว่าไหมให้ได้มากกว่าที่เคยให้มั้ยทุกทีเราก็จะคิดแต่ว่าเรารอดลูกรอดผัวเรารอดใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราปลูกเป็นปรุงเป็นแปลงเป็นเปลี่ยนเป็นถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมั้ยแล้วถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเรารอดมั้ยรอดเพราะฉะนั้นการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ในเสาเนี้ยจึงอยากให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยได้รับการขอบคุณนะคะว่าตั้งแต่เราคบกันมาใน1ปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าสิ่งที่ลงทุนมาไม่ว่าจะเป็นบัวน้ำเงินบัวน้ำเงินก็จะอยู่ข้างหลังลูกอ่ะนั่นแหละบัวน้ำเงินคือบัวของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์บัวน้ำเงินเนี่ยมาก่อนกุหลาบด้วยนะพี่หมอนุ้ยเนี่ยเอาบัวน้ำเงินมาให้คุณแม่เป็นล้านล้านดอกนะเอาดอกหนึ่งดอกเนี่ยมาโยนตุ้มตุ้มตุ้มแล้วเอามาทีหนึ่งเป็นพันต้นนะแล้วเราก็เห็นพันบัวน้ำเงินเนี่ยมันทำให้คุณแม่ยืนยันได้ว่าพระอริยธาราเนี่ยประสงค์ที่จะมาที่นี่เพราะบัวน้ำเงินคืออะไรบัวน้ำเงินก็คือดอกไม้ที่อยู่ที่พระบาทของพระองค์อยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์เดี๋ยวเธอจะเห็นพอหมดซีรีส์กุหลาบแล้วเธอจะเห็นซีรีส์บัวน้ำเงินงั้นโปรดักต์ของทาราฟาร์มเนี่ยคือโปรดักต์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะแต่เราเนี่ยคือลูกหลานท่านคือพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็คิดเลยแล้วก็ยังบอกเลยว่าถ้าน้ำมันรองได้แม้กระทั่งดังสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยชมบอกปลูกได้เลยครับเดี๋ยวเขาเอาดินเข้าไปโยนไปทั้งสายน้ำที่เขากำลังเนี่ยไหลๆกันเนี่ยปลูกนี่ไงบ่อเล็กบ่อน้อยวางเลยเห็นไหมลูกอันนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยนะบัวน้ำเงินเนี่ยอันนี้สำหรับผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่ที่แบบอันนี้เขาก็ไปสูบแบบบำรุงมันส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขามีสารที่ทำให้แบบอารมณ์ดีเคลิบเคลิ้มแต่ถ้าเป็นชาเนี่ยมันก็จะมีที่เคยเอาไปสกัดนะคะก็คือมีแบบเป็นสารไวยากาเล็กๆที่อยู่ในธรรมชาติที่ทำให้กลุ่มของผู้ชายเนี่ยสดชื่นถ้างั้นบัวน้ำเงินจะเหมาะกับผู้ชายแต่ผู้หญิงต้องซื้อให้นะกุหลาบเนี่ยเหมาะกับเรดิอันนั้นนะคะนั่นไปเลยค่ะเผื่อเกิดจะมีผู้ชายที่จิตใจดีนะคะเขานอนไม่หลับอะไรเนี่ยก็ช่วยได้ใช่ค่ะนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะโยกไปให้พี่หมอนุ้ยอธิบายขั้นตอนทั้งหมดของโปรดักต์อย่างเร็วๆและจะให้แม่ชีแหม่มประกาศว่ามีใครที่ได้โปรดักต์ไปแล้วเขารีวิวกลับมาว่ายังไงเรายังมีเวลานะคะและสุดท้ายคุณแม่จะกลับมาที่ธรรมะเพื่อให้คุณแม่กับพี่หมอนุ้ยเนี่ยสลับกันหายใจหน่อยเพราะช่วงนี้คุณแม่ป่วยเล็กน้อยจ้ะอ้าวพี่หมอนุ้ยไปตั้งแต่น้ำกระชายน้ำโซนะคะไฮโดรโซไปหอมจริงๆหอมจริงๆน้ำไฮโดรโซเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ค่ะเราจะใช้กุหลาบประมาณ3กิโลแล้วก็น้ำ10ลิตรแต่ในระบบนี้เขาเรียกระบบสตรีมคือระบบร้อนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบเนี่ยมันมี2ถึง3ระบบระบบ
evap ก็ได้ evap ก็ใช้แอลกอฮอล์ไปหมักแต่ใช้เวลาหมักนานแต่มันจะไม่หอมแบบสตีมสตีมนี่จะหอมกว่าพอได้น้ำมันหอมระเหยปุ๊บจะหอมทันทีแล้วมันก็จะออกมาเป็น2ส่วนคือน้ำมันหอมระเหยจะอยู่ข้างบนแต่ณวันนี้ไม่น่าจะเห็นน้ำมันหอมระเหยเพราะว่ามันยังน้อยอยู่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกคุณแม่แล้วก็จะเป็นน้ำไฮโดรโซน้ำไฮโดรโซเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงคลายเครียดหน้าขาวถ้าเราไปพ่นหน้าฉีดหน้าแต่ถ้าเราไปดื่มเนี่ยมันจะทำให้เราป้องกันการเป็นหวัดได้ดีค่ะแล้วก็เราเอาไปเจือจางกับน้ำนะเจ้าคะเอาไปเจือจางกับน้ำแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมในเมืองนอกตอนนี้ดื่มน้ำกุหลาบเลยก็เอาไปดื่มกับไอ้น้ำด่างของเราใส่น้ำด่างคุณแม่ใส่แล้วก็จะหอมเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ออเดอร์ที่เมืองนอกเนี่ยสั่งมาเยอะมากแต่ทำให้ไม่ได้เพราะกุหลาบไม่พอกุหลาบไม่พอวัตถุดิบเราไม่พอเจ้าค่ะมาหุบขาวค่ะจะได้กินสดสดค่ะจ้ะแล้วก็นี่คือน้ำไฮโดรโซที่เราใช้ฉีดพ่นหน้าโอเคแล้วก็กุหลาบนะคะกุหลาบตัวนี้คือระบบสตรีมและจะมีตัวระบบ evap evap คือที่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่เราสกัดกุหลาบที่ไปแช่แอลกอฮอล์แต่ตรงนี้จะใช้กลุ่มของเครื่องสำอางมากกว่าไปด้วยสำอางมากกว่าที่ทำสบู่หอมมากค่ะโอ้สบู่หอมมากตอนนี้สบู่เนี่ยน่าจะมาแรงเลยล่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ใช้อยู่มันนุ่มมากเลยจ้ะเพราะตัวนี้ตัวสบู่นี้ถามว่าทำไมเราทำได้ราคาแค่นี้ซึ่งเราใช้เบสของธรรมชาติแล้วเราใช้เบสของเมืองนอกที่เรานำเข้ามาแล้วตอนนี้เบสเราหมดแล้วเบสเราหมดแล้วแม่คุณแม่เราก็จะบอกว่าของเราถูกแล้วก็อ้าวงั้นเราก็ต้องทำไงอ่ะพี่หมอนุ้ยไม่สั่งเข้ามาแล้วค่ะที่ทำได้ในราคานี้หรือทำได้ที่ถูกเนี่ยเพราะว่าเวลานุ้ยอีแว็กน้ำมันหอมระเหยอะคุณแม่เป็นเบ้ากลมๆนะคะที่เวียงๆเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะมันก็จะติดอยู่ในเบ้าซึ่งเราเอาออกไม่ได้เราก็เลยเติมเราก็เอาเบสสบู่เนี่ยค่ะล้อมแล้วก็อ๋อก็ใช้แทบจะเรียกว่าทุกหยดสุดท้ายใช่เจ้าค่ะคุณแม่ให้อย่างที่ไม่เคยให้เพราะว่าใช้ทุกหยดในระบบโปรดักต์ของเราค่ะโอ้โหพี่หมอน้อยเก่งจริงๆแล้วก็บามเนี่ยมันก็ได้จาก B-Wax ก็คือเทียนนี่แหละค่ะเทียน B-Wax ที่ทำมาจากรังผึ้งที่ก็เป็นเทียนของเราในรังผึ้งที่เราสร้างไว้ในสวนกุหลาบใช่เจ้าค่ะพี่มนุ้ยเอามาสัก 2-3 รังนะตรงเนี้ยเราจะได้ให้คนมาที่นี่ได้พูดถึงสินค้าเขาจะได้เดินดูเป็นระบบบ้านเลยเพราะตอนเนี้ยเราจะทำระบบคุณต้องมาหุบเขาแน่นอนอ่ะถ้าคุณแม่พูดอย่างคุณจะเห็นว่าเราให้ได้มากกว่าที่เคยให้อ่ะค่ะร้านชาก็อยู่ตรงนี้น้ำผึ้งก็อยู่ตรงนี้แว็กผึ้งก็อยู่ตรงนี้โอ้ครีนแน่นอนแล้วดอกกุหลาบที่สมบูรณ์อ่ะเราก็เอาไปทำชากุหลาบคือดอกต้องสมบูรณ์นะเจ้าคะดอกที่แบบเพิ่งบานวันแรกที่เราคัดอ่ะอันนั้นอ่ะมันถึงต้องเป็นทำชาค่ะเราไม่ได้เอาดอกที่โรยอย่างนี้นะคะดอกที่โรยเขาจะร่วงคุณแม่เขาจะไม่แข็งแรงโอเคแล้วดอกที่ร่วงเราก็ไปสกัดน้ำไฮโดรโซได้พูดว่าไม่ทิ้งสักกรีบหนึ่งแล้วก็มาโปรดักต์ของกระชายอันนี้ไม่ชีแหม่มคนสั่งไปกิน1เดือนแล้วสั่งซ้ำไหมอันนี้ช่วยรีวิวมาให้ดูหน่อยว่าไอ้คน5โลกอ่ะน่าสงสารสมชายอ่ะก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีนะมันไม่ใช่ยานะมันคืออาหารเป็นแค่เครื่องดื่มคืออะไรนะความดันหัวใจเบาหวานไขมันพวกเนี้ยค่ะกลุ่มพวกเนี้ยค่ะคุณแม่แล้วก็พวกกระชายก็แบบพวกมีสารอาหารของที่ไปป้องกันโควิดได้โอเคค่ะจ้ะลดเสมหะลดอะไรแบบนี้เจ้าค่ะก็หมดแล้วนะเจ้าค่ะอ่าจ้ะดูสิดูน้ำไฮโดรโซสิมันมาแบบสนุกสนานเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์น้องสมเขาจะสร้างที่พี่หมอนุอยากได้อ่ะค่ะเขาเรียกอะไรนะเรือนนะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเราเรียกว่าเรือนการผลิตที่มีคุณภาพไฮยีนเนาะสะอาดคนนอกเข้าไปไม่ได้ดูผ่านกระจกดูผ่านกระจกก็มีผู้บริจาค กระจกนะคะอาจารย์น้องสมก็จะเอาแบบมาให้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้เห็นเลยแล้วก็คุณแม่อยากให้พวกเราช่วยกันเพื่อจะให้เราได้ให้มากกว่าที่เคยให้โอ้มันหอมมากจริงค่ะหอมเลยค่ะตอนนี้แบบเราเห็นเลยว่าความหอมอันเนี้ย
มันเกิดขึ้นจากความเป็นกระบวนการของการทำงานที่มันมีการเขาเรียกอะไรฮะการเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอันนี้ถ้าคนไม่เป็นอย่าทำเลยนะคะต้องเป็นคนที่ทำเป็นต้องเป็นคนที่แบบเป็นหมออย่างพี่หมอนุ้ยอย่างเงี้ยแหละแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจใช่ไหมฮะข้างล่างเนี่ยเขายังต้องมีน้ำแข็งเขาไม่ได้มีแค่อันนี้แล้วเอามาเสียบนะเนี่ยเราดูเนี่ยเขาจะต้องเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปไอ้นี้เราใช้เฉพาะกิจคุณแม่จริงๆอ่ะมันต้องมีคุณลิ่งคุณลิ่งคุณลิ่งที่ทำน้ำเย็นใช่จ้ะค่ะมีคุณลิ่งเพราะว่าท่านก็จะอยู่ในห้องนั้นแหละใช่จ้ะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เห็นอย่างแค่นี้นะจ๊ะมันก็จะมีพี่หมอนุ้ยเอาน้ำแข็งใส่จะล้นแน่เลยเดี๋ยวพี่หมอตักออกก่อนเอากระป๋องที่มาเอาน้ำออกแล้วก็จะใส่อันนี้ใหม่จะมาเหอะเข้ามาได้เพราะว่านันทวันเขาหลบกล้องได้นันทวันมาที่คุณแม่เลยวันนี้ฝนตกนะคะปล่อยปล่อยคุณแม่ก็เลือกฝนนะคุณแม่ก็ยังเลือกฝนอยู่เพราะว่าคุณแม่อยากให้ต้นไม้มันพลิกฟื้นอาทิตย์หน้าคุณแม่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมาเรียนรู้กับชมเขาในเรื่องของการบอนต้นไม้วันพระเราก็จะมีคนที่อยู่ในโครงการใจดีเนี่ยมาแสดงธรรมคราวที่แล้วพอสมชายเขาเอาบางหวังมาด้วยเนี่ยทุกคนก็ตบมือเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่เก่งได้เหมือนเป็นแม่ชีกายสิทธิ์เขามีใครอยู่ข้างตัวบ้างก็ชมก็จะเป็นมือที่จะสอนแม่ชีนะคะก็จะเรียนรู้เรื่องการบอนต้นไม้กับการตอนต้นไม้ค่ะอันนี้ก็นี่ไงพอน้ำแข็งไปทำไมมันต้องเย็นล่ะพี่ท่อตัวนี้มันจะร้อนใช่ไหมคะมันก็กระทบเย็นพอกระทบเย็นมันเกิดไอ้น้ำอ๋อวิทยาศาสตร์เลยใช่วิทยาศาสตร์เลยค่ะจบไอ้น้ำแล้วเกิดความเย็นแล้วก็จะมีน้ำมันอยู่ข้างบนจ้ะค่ะจ้ะก็อันนี้ชั่วคราวนี่ชั่วคราวคุณแม่เราจริงๆที่จะเป็นอันนั้นก็จะกลายจะเป็นคูลิ่งคูลิ่งคูลิ่งจ้ะค่ะอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วค่ะคุณพี่หมอนุ้ยมันจะร้อนเลยไหมเนี่ยประมาณลิตรนึงเดี๋ยวเราก็จะหยุดแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่ามันจะหมดหอมอ๋อมันจะหมดหอมมันก็หยุดเองเราหยุดเองทีนี้ฟังท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านบ้างนะคะวันนี้แม่ชีแหม่มจ้าเดี๋ยวเอากล้องไปอยู่ใกล้ๆแม่ชีแหม่มลองรีวิวให้ดูซิโอ๊ยแม่ชีแหม่มเนี่ยกลับมาบวชอีกทีนึงเนี่ยเอากล้องไปให้แม่ชีแหม่มเอาใบเหล็กแม่ชีแหม่มมานั่งข้างพี่มั้ยแม่มานั่งข้างพี่ได้เอาออกไปจากพี่หมอนุ้ยก่อนก็ได้เราจะได้ฟังชัดขอเชิญคนที่แบบรีวิวมาช่วยกรุณาดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านเขียนมาถึงคุณแม่หมดแล้วก็ถึงทุกคนเราให้ได้มากกว่าที่เคยให้แล้วมันชื่นใจเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่ามันเป็นธรรมโอสถให้คุณแม่ชื่นใจได้ยังไงเชิญค่ะค่ะตอนนี้ที่เป็นแฟนคลับประจำอย่างบ้านผาสุกนะเจ้าคะทักทายกันมาเช้ากลางวันเย็นโอ้นะคะท่านนี้น่ารักมากเจ้าค่ะแล้วก็จะสนับสนุนทุกโปรดักต์มีอะไรก็จะรีวิวมาสบู่ใช้แล้วหอมชากุหลาบอันนี้หอมจริงยืนยันจ้ะชากุหลาบเนี่ยดื่มเช้ากลางวันเย็นสุขภาพดีไหมมันดื่มแล้วมันสดชื่นเจ้าค่ะแล้วก็คุณลักกี้ก็ทักทายเข้ามานะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะขอติดต่อกลับภายหลังนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณเฟิร์นสุธาทิพย์นะเจ้าค่ะคนนี้ก็เป็นแฟนคลับประจำคุณทิมชาคุณวรวรรณนะคะแล้วก็มีโค้ชวาสนาคุณฟุกุคุณภกาทิพย์นี่ก็สั่งโปรดักต์ไปนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณโบนัสนี่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ชุมพรที่เราเคยไปองค์ดำมาเจ้าค่ะ ก็ได้สั่งชากุหลาบไปนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณติ๊กทัศนาที่มีรีวิวเข้ามาก็จะเป็นอย่างเช่นสบู่ก็คือใช้แล้วดีเจ้าค่ะฟองน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าผิวนี่ก็คือชุ่มชื้นชื้นขึ้นแล้วก็มีสเปรย์ใช้แล้วก็คือสดชื่นแต่ที่เด่นอีกอันนึงก็คือจะเป็นลิปบาล์มมีหลายท่านก็คือบอกว่าใช้แล้วก็คืออย่างเช่นคุณน้ำผึ้งที่เป็นแฟนคลับประจำเนี่ยเจ้าค่ะปากท่านจะเป็นแผลเป็นขุยพอใช้ลิปบาล์มตัวนี้แล้วก็คือจะดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นเจ้าค่ะตอนนี้พี่หมอนุ้ยก็เอาแว็กบังเพื่อให้มันไม่ซึมออกแล้วก็ถ้าใครไปแล้วอยู่ที่บ้านพอรับแล้วมันร้อนๆตอนส่งไปก็เอาเข้าตู้เย็นแป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีคุณอรุณีนะเจ้าค่ะที่อ๋อคุณอรุณีแฟนคลับคุณแม่ ใช่เจ้าค่ะเพื่อนแม่จอยค่ะใช่เจ้าค่ะจ้าจะรีวิวมาว่าดื่มน้ำกระชายน้ำกระเทียมแต่ท่านจะมีปัญหาเรื่องเข่า
พอหลังจากดื่มได้ประมาณ1เดือนนะเจ้าค่ะที่ว่าเป็นชาด้วยใช่ไหมที่ปลายมือชานะอันเนี้ยแล้วคุณอรุณีเนี่ยเราถือเป็นกลุ่มที่สะท้อนได้เลยเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นคนแก่รุ่นแม่จอยนะ70คือถ้าสังเกตได้อาการชาเนี่ยและตะคริวเนี่ยมันหายอันเนี้ยช่วยบันทึกเอาไว้นะจ้ะกระชายจะช่วยจริงๆกระชายเนี่ยจะช่วยเรื่องของกระดูกในคนแก่ด้วยนะคะเอาไว้ของคุณแม่บรรเทาป่วยแล้วค่อยกินนะตอนนี้มันอาจจะร้อนไปแต่คุณอรุณีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคนแก่อย่าลืมชีวิตเราเริ่มต้นตอนอายุ70ค่ะ70ค่ะต่อไปค่ะลูกก็อีก30กว่าท่านที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวหลังจบรายการแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับนะเจ้าคะนี่ตัวตนไม่ชีแหม่มคือต้องทักทายนะคะค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยไหนลองประกาศสิใครได้ร่วมบุญกันมาบ้างซึ่งคุณแม่เห็นอยู่แม่เจ้าค่ะวันนี้เขาขอเปิดบินนะเจ้าค่ะบ้านฉันในยุทธยาเปิดบินบ้านฉันอย่างละ10ได้ค่ะก็คุณแม่ชอบแพ็กเกจแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไอ้หลอดเล็กๆเนี่ยค่ะลูกใส่เข้าไปนะนะตัวเธอก็จะหอมเลยก็เดี๋ยวก็เทอย่างนี้ออกมาก็จะเป็นน้ำที่อยู่ข้างบนสุดนะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเอามาให้ก็อย่าคิดว่าเปิดบินอะไรเลยกับคุณยายทำบุญดีไหมลูกทำบุญแล้วก็ไอ้บุญที่ไปเนี่ยก็ขอให้แบบมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขนี่เนี่ยค่ะก็จะได้น้ำหอมระเหยอย่างนี้ใส่ลงไปตรงนี้อันนี้ยังใส่ไม่ได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันนี้ได้ไหมได้ไหมเราจะใส่อย่างอันนี้ยังเป็นตัวอย่างอยู่ก็ใส่นั้นใครมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะได้สิ่งนี้เป็นของที่ระลึกก็คือส่วนที่แพงที่สุดที่อยู่ตรงข้างบนนะคะอันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปให้เขาทำฐานตรงนี้สมัยเลยนะเขาก็จะได้ตั้งได้อันนี้เป็นของฝากที่ดีค่ะทีนี้คุณแม่ก็รู้ว่ามีหลายคนนะคะแม่ชีแมมอ่านให้คุณแม่เดี๋ยวได้ไหมคุณแม่ไม่ได้เอาแว่นมาหรอกเจ้าค่ะจ้ะก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณประนอมนะเจ้าค่ะก็ขอร่วมทําบุญกับโปรดักต์ของตาลาฟาร์มแต่ว่าท่านไม่เอาโปรดักต์นะเจ้าค่ะจะเป็นขอร่วมการทํางานของตาลาฟาร์มเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็คุณน้ำผึ้งปรางทิพย์ท่านก็จะสนับสนุนในเรื่องของค่าแพ็คเกจจิ้งค่าใช้จ่ายที่เราได้เดินทางไปส่งของส่งพัสดุแบบนี้แล้วเจ้าค่ะก็จะทยอยส่งมาให้เป็นประจำนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณบุญญาดาก็จะร่วมทำบุญทุกอาทิตย์เลยเจ้าค่ะอนุโมทนาเจ้าค่ะแล้วก็คุณสมาพรท่านบอกว่าท่านอยู่ที่หัวหินนี่เองนะเจ้าค่ะก็ร่วมสนับสนุนโปรดักต์ของตาลาฟาร์มแล้วก็โปรดักต์เนี่ยก็คือเอาไปแค่เล็กน้อยพอแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะขอร่วมเป็นการทำงานของคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เจ้าค่ะคุณแม่ถึงได้บอกว่าคนที่สั่งโปรดักต์ก็ดีหรือคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ก็ดีเนี่ยอย่าคิดว่าซื้อขายแต่ให้คิดว่าร่วมบุญถ้าเราเห็นนักบวชของเราเห็นนักบวชของเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่ตายงานของเสถียรอยู่ได้ที่จริงอยากพูดให้เห็นหน้าเห็นตานะไม่ใช่เพราะคุณแม่หายใจไม่ค่อยทันคุณแม่อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยรู้สึกชื่นใจความชื่นใจของคุณแม่เนี่ยก็คือการรู้จักนำธรรมะออกมารับใช้ผู้คนยุคสมัยมันเปลี่ยนต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการทำบุญในโลกนี้มันจะเปลี่ยนไปการทำงานกับสังคมเนี่ยเราต้องมี social innovation คือการพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระเราจะสร้างอะไรใหญ่โตไม่ได้เราอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างมีโรมณียสถานอยู่อย่างคนที่เป็นผู้อาศัยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเราไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของสิ่งที่คุณแม่หลบโควิดมาจากกรุงเทพในช่วงเวลาของโควิดเนี่ยคุณแม่ไม่เคยคิดว่าคุณแม่ต้องทำอย่างนี้เลยนะคะถ้าไม่มีพี่หมอนุ้ยอันนี้คุณแม่ต้องพูดตรง
ราะว่าคุณแม่ก็ไม่เคยทำแต่คุณแม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคุณแม่เหมือนแม่พระคุณหมอนุ้ยพูดเลยตั้งแต่ดูแลเรื่องอาหารการกินจนเดี๋ยวนี้รับออเดอร์กันไม่ทันเพราะพี่หมอนุ้ยหวังว่าที่นี่จะยังให้คนได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าคุณแม่ตายไปแต่ทุกคนกำลังดูแลว่าคุณแม่ไม่ตายง่ายหรอกเพราะคุณแม่ก็เช็คกำลังของคุณแม่อยู่แต่อย่าโหลดเกินไปนั่นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่มีพี่ติ่งก็ดีวันนี้พี่ติ่งร่วมบุญมาอีกเพราะเป็นวันที่ระลึกถึงการจากพรากของคุณแม่ปราณีมงคลกุลพี่ติ่งก็รู้ว่าพอแม่หายไปพี่ติ่งเนี่ยมีแม่อยู่ตลอดชีวิตต้องไปนอนรวมกับคุณพ่อและพี่น้องต้องนอนห้องเดียวกันเพราะทุกคนรักผู้หญิงคือสตรีที่มีสติพี่ติ่งเล่าให้ฟังวันนี้พี่ติ๋งไม่รู้ว่าคุณแม่จะทำอะไรแต่บอกว่าจะร่วมบุญระลึกถึงการตายของคุณแม่ปราณีมงคลกุลยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยนะพี่ติ๋งอ่ะคุณแม่ก็ถามว่าจอยพี่ติ๋งระบุไหมว่าจะทำอะไรบอกพี่ติ๋งไม่ระบุคุณแม่ก็จะขอพี่ติ๋งให้รู้ว่าคือพี่ติ๋งส่งมาแสนหนึ่งนะคะเราสาธุพร้อมกันคือพี่ติ๋งเนี่ยก็ทำอย่างนี้ในทุกปีอยู่แล้วล่ะค่ะแสนเนี่ยคุณแม่ก็จะดูแลนักบวชที่ป่วยไข้ครึ่งหนึ่งนะพี่ติ๋งอีกครึ่งหนึ่งคุณแม่เอาไว้เป็นเชื้อที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นได้ร่วมบุญกับพี่ติ๋งและพวกเราทุกคนที่จะสร้างห้องที่จะผลิตโปรดักต์ของทาราฟางแม้คุณแม่ตายไปแล้วแต่เรายังให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่ปราณีตายไปแล้วแต่ยังมีความกรุณาปราณีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยยั่งยืนถ้าพวกเราอนุญาตให้คุณแม่ทำอย่างนี้กล่าวสาธุพร้อมกันค่ะคือคุณแม่ปานีเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วล่ะแต่พี่ติ๋งเขารักแม่มากรักพ่อมากเนี่ยที่ไม่มาที่เนี่ยพ่อไม่เอาโควิดจากที่ไหนไปติดคุณพ่อเลยแล้วก็ทำกองทุนเนี่ยดร.กำจัดคุณแม่ปานีมงคลกุลเนี่ยไว้สัก100 ล้านเพื่อเอาดอกผลน่ะช่วยเด็กแล้วเด็กปะปากระยอมก็ปลูกกุหลาบเด็กปะปากระยอมมันก็เป็นคนที่ทำเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องได้ชิมนะไอ้น้ำไอ้นี่พี่หมอนุ้ยเนี่ยเรานึกถึงการดูแลเด็กของเราเรามีเด็กเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาซึ่งก็เริ่มมีการจัดละตอนนี้คุณแม่ไม่รอเด็กไปโรงเรียนแก่งกระจานแล้วนะคุณแม่เอาอาสาสมัครครูแอมเชฟเทเบิลคุณดวงฤทธ์นะแล้วก็พี่อะไรนะที่มาสอนเรื่องบุคลิกภาพวันที่18มาแล้วเรื่องบุคลิกภาพภาษาบุคลิกภาพพี่เสรีเนี่ยช่วยแล้วพี่เสรีเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วเห็นเนเจอร์ของที่นี่ในช่วงเวลาอยู่มาได้สักครึ่งปีอย่างพี่เสรีอะเนาะก็เป็นครูภาษาอังกฤษเด็กปากกยอเพราะว่าเขาสามารถทำสารคดีภาษาอังกฤษได้เลยฉะนั้นเราก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นครูของเด็กปากกยออันนี้คุณแม่เริ่มแล้วนะคะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าพี่ติ่งจะระลึกถึงแม่นะเวลาที่พี่ติ่งตัดดอกกุหลาบดมกลิ่นสิ่งที่อันเนี้ยคุณแม่เชื่อว่าพี่ติ่งได้ไปแล้วล่ะเขาส่งไปแล้วแต่อันที่มันได้ไปอันเนี้ยพี่ติ่งต้องชอบคุณแม่รู้เลยว่าพี่ติ่งจะเป็นคนแรกเลยอะที่เอ๋บ้านฉันต้องรู้นะไอ้อันเนี้ยไอ้ที่มันเป็นเล็กๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จากบางกะเรียนะอันนี้ที่บางกะเรียแพงมากเลยนะของเราจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูว่าพี่หมอนุ้ยจะทำให้เราอยู่ได้อันนี้คือของเราอันนี้เดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะส่งไปที่พี่ติ่งนะจ๊ะพี่ติ่งชอบกุหลาบมากก็วันนี้เราก็ได้พี่ติ่งไม่ใช่หน้าม้าของคุณแม่นะแต่พี่ติ่งทำจริงเราจะกำลังระดมทุนตอนนี้แหละค่ะเราก็กำลังจะบอกว่าใครที่เห็นประโยชน์ของการให้การศึกษาแบบแจกของส่องตะเกียงก็มาร่วมกันคือเราให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แชร์แคร์เรสเปคกับอาคารที่อาจารย์น้องสมจะสร้างส่วนเรื่องอาคารที่จะให้วัยรุ่นมาแล้วนั่งที่เป็นอาคารวงพระจันทร์เนี่ยอันนั้นก็พี่ประสบก็ช่วยเรื่องค่าเหล็กนะเดี๋ยวบอนต้นไม้ก็จะเอาต้นบาวบาบไปวางตรงกลางแล้วก็ SCG ก็ให้เรื่องหลังคา
เรื่องปูนเรื่องค่าแรงเดี๋ยวเราก็ส่งการสนับสนุนคือคุณแม่คิดว่าการให้ของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้แล้วจบเราไม่ได้สร้างวัตถุแล้วจบแต่เราต้องมีอะไรบ้างที่มีความจำเป็นสำหรับการที่จะทำเพราะเราเนี่ยมาใส่แพ็กเกจจิ้งกับความชื้นอย่างนี้มันก็จะมีผลไปที่ลูกค้าใช่ไหมพี่หมอนุ้ยที่เราสั่งอันนี้มา2เครื่องเพราะเรารู้เลยว่าเราไปรอดถ้าไม่มีพี่หมอนุ้ยคุณแม่ก็ไม่กล้าสั่งนะอันนี้พูดจริงๆเพราะคุณแม่ไม่มีความรู้มีพี่เสือมาซัพพอร์ตคือครอบครัวแม้กระทั่งการช่วยการออกแพ็กเกจจิ้งอะไรเนี่ยเด็กๆ เขาก็ทำกันเขาก็น่ารักส่วนเราเนี่ยก็ชื่นใจป่ะไม่ใช่แค่หอมนะแต่นะคุณแม่ได้กินสดมากเลยเห็นป่ะสดมากเลยแล้วอย่างนี้คุณแม่จะไม่หายได้ไงอ่ะวิตามินซีแน่นแก้วเลยอ่ะเดี๋ยวเห็นวันนี้คุณแม่ลงสอนได้ตามปกติเลยใช่ไหมหมดสงสัยเพราะการทดลองทำหมดสงสัยโอ้พี่นุ้ยอันนี้คนมาคนจะได้กินนะค่ะดูหน้าพี่นุ้ยสิไอ้แม่คุณแม่กินแล้วคุณแม่อ๋อเราก็เอาใส่ขวดมันแพงมากไงคุณแม่ลิตรละ 3,000 นะเจ้าค่ะลิตรละกี่พัน 3,000 เนี่ยเจ้าค่ะแม่คุณแม่กินจะ 1,000 นึงแล้วนะเจ้าค่ะวายไม่ได้ราคาเลยจริงเหรอเจ้าค่ะคุณแม่กินแก้วละ 3,000 3ต้องรีบกินเลยเดี๋ยวเขาเอาคืนแนนอีกคนหนึ่งเมื่อกี้พี่ติ่งมาวันนี้วันก่อนแนนก็ทำเรื่องบาล์มเนี่ยให้มา100,000แนนเนี่ยไม่เคยทวงไม่เคยทวงแล้วนี่ยังสั่งชากุหลาบมาอีกที่จะส่งไปให้เพื่อนในต่างประเทศเพราะลูกค้าเขาเยอะเออแนนขอบใจนะเนี่ยแหละยายก็เอามาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเหล่านี้แหละก็ยาวๆไปเลยชื่นใจให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าไม่ลำบากคุณยายก็ให้โอกาสใครลำบากคุณยายก็เกรงใจนะคือถึงจะชื่นใจแต่เกรงใจแต่ทุกอย่างมันจะกลับมาลูกทุกอย่างจะกลับมาคำว่ากลับมาคือเศรษฐกิจจะกลับมาถ้าเรายังให้กันอยู่และสิ่งที่น่ารักมากสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์เรามีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรดีทุกคนมีศีลมีธรรมพี่นุ้ยมีศีลไหมมีเจ้าค่ะเจ้าชู้ไหมเนี่ย พี่นุ้ยไม่มีพี่เสือไม่แน่ ขำมากเลยพวกเรานะเออผู้หญิงเนี่ยนะจะเหนื่อยนะถ้าเราเจ้าชู้อ่ะเข้าใจไหมให้ผู้ชายเขาเหนื่อยกันไปพอแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยหรอกอันนี้รู้ตัวก็หยุดซะจ้ะเพราะว่าการมีความไม่ซื่อสัตย์มันไม่เรียกว่าความรักมันเรียกความหลงจะชื่นใจแบบหลงหลงไปก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยหยุดตัวเราเองซะเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปเอาเปรียบเขาไปหลอกลวงเขาอ่ะเราเองก็ไปอยู่ที่นู่นแหละต้นงิ้วในกระทะทองแดงคือตอนนี้มันดูมีเสน่ห์มันดูดีมากดูแบบเฟี้ยวนะคะนะเขาภาษาใหม่เขาฟาดกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันไม่ได้ชื่นใจขอโทษนะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราผิดศีลน่ะแล้วมีคหบดีเชื่อเรามีกษัตริย์ซัพพอร์ตเราหรือจะอะไรก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อเราตายเราไม่มีทางอยู่ในสุคติภูมิเอาไหมลูกไม่เอาฉันให้ได้มากกว่าที่เคยให้คืออะไรคือการมีชีวิตที่จะรู้ว่าเราควรจะให้ตัวเองและรักตัวเองให้มันเป็นคนที่ไม่หลอกลวงตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณแม่สอนอย่างเงี้ยมันชื่นใจแน่นอนคุณแม่ไม่ได้มาขายสินค้าเธอก็รู้อยู่บางเรื่องคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าแก้วละ1,000คุณแม่รู้มั้ยนี่ถ้าไม่เป็นคุณแม่พี่นุ้ยคงไม่เสิร์ฟหรอก จริงเสิร์ฟมั้ยเคยให้สามีกินมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกินช็อตเดียวค่ะ พอกันบ้านนี้เห็นไหมคะเออแต่กินแล้วมันสดชื่นจริงนะสดชื่นไม่ใช่หอมอย่างเดียวมันคงมีวิตซีอ่ะแล้วฝนมันพันๆอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ค่อนข้างจะมีเสมหะถ้าเผลอไม่ระวังดอกไม้เป็นพันดอกแล้วเจ้าค้าอยู่ในนั้นนะเจ้าค้าคุณแม่แล้วได้น้ำแค่นี้เดี๋ยวคุณแม่ทานไปเป็นกี่ร้อยดอกเนี่ยเอ้ยเออมันต้องคิดกลับไงคุณแม่นึกออกไหมมันต้องคิดกลับว่าคุณแม่บอกคุณแม่ทานดอกเดียวใช่ไหมเจ้าค้าแต่ในนั้นน่ะอยู่เป็นพันดอกเลยนะเจ้าคะได้น้ำแค่นี้
ได้น้ำพันลิตรใช่ไออะไรสิลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งได้น้ำลิตรหนึ่งพันซีซีค่ะว้าวไม่เป็นพันดอกเลยเจ้าค่ะในนั้นนะอันนี้ก็ถ้าไปเป็นถ้าไปเป็นไอ้นี่ใช่ไหมก็จะแบบมีคุณภาพของนะอ๋อวันนี้เราพูดผลิตภัณฑ์อันนี้อยู่ใช่ไหมอันนี้กี่ตังค์เนี่ยไม่ชีแมมพี่หมอนุ้ยถือเดี๋ยวจะกลายเป็นคุณแม่ขายสินค้าสองร้อยเก้าสิบพอไหวไหมพี่หมอนุ้ยไม่แพงนะเจ้าคะนุ้ยขายสมัยก่อนนุ้ยขายอยู่30 ml 450ว้าวขายดีมากขายดีมากแต่ตอนนี้นุ้ยไม่ได้ขายแล้วเพราะว่านุ้ยไม่มีวัตถุดิบที่ต้องมาทำแบบนี้แล้วก็เลยมาเป็นหุบเขาค่ะต้องแจกใช่จ้ะค่ะหุบเขาแจกชาวบ้านทำบุญเนี่ยหุบเขาแจกคืออย่ามาคิดเรื่องขายกันมากเลยนะอันนี้45 ml คุณแม่มากกว่านุ้ยครึ่งหนึ่งฮะค่ะนี่มากกว่านุ้ยเท่านึงครึ่งหนึ่ง45ของนุ้ย30อันนี้แค่290ใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าแม่ชีแหม่มเขาอยากให้คนได้สัมผัสก่อนที่จริงของเราถูกใช่ไหมแต่คุณแม่ไม่รู้หรอกคือคุณแม่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดรู้แต่ว่าเอาละถ้าต้องการห้องสร้างห้องให้แล้วก็อาจารย์น้องสมก็มาดูว่าคุณแม่ตรงนี้อยากปลูกกุหลาบเลยคุณแม่บอกได้เลยแล้วก็เดี๋ยวต้นไม้ตรงนั้นมันจะได้กลายเป็นเนี่ยนะรถมารับของมาส่งของก็สะดวกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้ามาลึกนะแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายงานออกไปคุณแม่มองเห็นศักยภาพของคณะแม่ชีเด็กประปากยอและที่สำคัญมากที่เป็นรากสำคัญของการยกขบวนมาอยู่กับคุณแม่คือกลุ่มสะใจดีนั้นวันนี้นะคะขอบคุณทั้งหมดเลยที่ทำให้คุณแม่ชื่นใจคุณแม่รู้เลยว่าเวลาที่คนหยิบกุหลาบไปใช้ในบ้านไม่ว่าจะเสิร์ฟให้สามีดื่มตัวเองจะทาลิปมันหรือว่าจะสเปรย์หน้าเด้งคุณแม่ขอบอกเลยว่าทั้งหมดมันเป็นเนเจอร์ดังการที่บอกว่าสบู่เนี่ยมันหอมมันผิดศีลไหมเราไม่ได้มีไว้เพื่อราคาแต่เรากำลังเทสเรื่องการใช้เนเจอร์กับสิ่งที่มันควรจะทำให้ทุกคนเนี่ยเลิกการใช้เคมีเพราะเคมีมันจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งให้เรารู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เรากำลังแนะนำสิ่งที่มันดีคือการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ใครมีมากก็แชร์กันมากใครมีน้อยก็เอาไปลองทดลองไปชิมดูแม่ชีแหม่มพยายามทำทุกระดับและแม่ชีแหม่มไม่เคยปฏิเสธและในทุกการออเดอร์คุณแม่บอกว่าให้ส่งเกลือหิมาลายันของคุณแม่ไปด้วยทุกคนก็จะได้ความรักของคุณแม่ไปในโปรดักทุกกล่องเลยนะฮะบอกเอาเกลือไปช่วงนี้โควิดมันแรงมันก็ไปกั้วคอคือใครให้อะไรคุณแม่คุณแม่ก็ให้คืนทุกอย่างไม่ต้องเก็บไว้เป็นของคุณแม่พี่ติ่งทำบุญมายังไม่โทรบอกคุณแม่เลยวันนี้บอกว่าทำบุญมาเพื่อระลึกถึงคุณแม่แต่คุณแม่รู้เลยว่าคุณแม่ปานีกำลังเติบโตอยู่ในหัวใจของพี่ติ่งพี่ติ่งมาบวชคุณแม่ก็ได้บวช ด้วยคุณพ่อก็ซาบซึ้งใจการที่เรากตัญญูกับพ่อแม่เราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้การที่เราได้ทำตัวเองไม่ผิดศีลผิดธรรมนะลูกเราก็รักพ่อแม่เราเอาพ่อแม่เนี่ยมาเลี้ยงข้าวมาอยู่อย่างดีแต่เรายังชั่วอยู่คุณแม่จะพูดให้เลยว่าถ้ารักคุณแม่ต้องห่างไกลความชั่วถ้ารักแม่ต้องห่างไกลความชั่วอย่าเอาเปรียบผู้คนแม่เขาจะได้ชื่นใจไงลูกแม่เนี่ยเขาไม่เกลียดลูกอยู่แล้วแหละแต่เขาอาจจะไม่ชื่นใจเพราะฉะนั้นการที่เราบวชเรียนเหมือนเราพาพ่อแม่เราเข้าถึงธรรมเราเอาพ่อแม่เรามานั่งอยู่บนตักเราดูแลแม่อย่างดีกับเราไม่ผิดศีลผิดธรรมเรากำลังพาพ่อแม่เราเข้าถึงธรรมพี่หมอนุ้ยจำไว้ถ้ารักคุณแม่ห่างไกลความชั่วถ้ารักแม่ของแม่พี่นุ้ยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านเห็นเลยว่าเราให้ได้มากกว่าที่เคยให้เรารักความรักจากแม่เรามาที่ตัวเราแล้วเราได้เอาความรักของแม่ให้ออกไปเหมือนพี่ติ่งวันนี้คุณแม่ก็อยากพูดกับพี่ติ่งเลยว่าพี่ติ่งเป็นรากฐานแล้วพี่ติ่งรักกุหลาบรักกุหลาบก็เลยแล้วก็เคยบวชคุณแม่ก็เลยคิดว่าเราแบ่งเงินแสนเนี้ยออกไปทำเรื่องโปรดักต์ของกุหลาบเลยแล้วมันจะหมุนเวียนเราตายไปแล้วเด็กมันก็ยังอยู่ได้คณะแม่ชีตอนนี้ก็ได้รับการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตัดเสื้อเฉพาะตัวเลยไม่สอนเราไม่มีทางจะกลับไปสอนคนได้ครั้งละเป็น100 200คนที่มานั่งอบรมกับเราที่เสถียรหนึ่งได้ทุกคนต้องทำฉบับย่อแล้วคุณแม่ก็ต้องทำสิ่งที่คุณแม่จะสามารถสอนได้จนกระทั่งมันสามารถเห็นคุณแม่อยู่ที่ไหนในโลกนี้แล้วคุณแม่ก็ไปสอนได้เขาคิดกันระบบนี้แล้วนะคะเขาคิดกันถึงการทำเรื่องเสมือนจริงแล้วลองคิดดูสิคะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะนำความชื่นใจมาสู่โลกนี้ได้ยังไงโดยวิธีการทำทุกอย่างให้มันจริงไม่ต้องเสมือนจริงและสื่อมันจะเข้ามาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้มุทิตาจิตกับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะไม่ใช่คุณแม่คนเดียวพี่หมอนุ้ยพี่ติงป้าตุ๊กป้าตุ๊กนี่แบบอะไรก็ได้ที่คุณแม่พูดพี่ป้าตุ๊กพี่ติงเนี่ยแนนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบ้านฉันไม่ต้องกลัวเธอเอากาแฟของเธอมาไว้ที่นี่เราจะเปิดบ้านกันอาจจะเป็นประมาณสักถ้าไม่ขึ้นนะคะคุณแม่ว่าน่าจะสัก20เนี่ยจะมีบวชอีกทีนึงคือวันที่18เป็นการบวชอีกรุ่นหนึ่งคือวันที่18นะพอ18เราบวชเราก็จะได้เทรนแล้วเราถ้าเปิดบ้านทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะลองให้ใครสักคนหนึ่งลองพูดสิลองพูดว่ามาบวชแล้วเป็นยังไงเพื่อจะชวนคนที่ติดขัดนะคะเช่นใครไม่มีทุนมาบวชไม่ต้องพูดเรามีการซัพพอร์ตใครมีก็แบ่งกันนะคะเพื่อให้เกิดตัวอย่างเพราะวันนี้เขาจะศึก2คนใช่ไหมศึก2คนศึก3คนขอตัวอย่างสักคนหนึ่งว่ามาบวชที่นี่ประเด็นที่ได้การเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ชื่นใจนะคะเรามีเวลากันอีกสัก5นาทีแต่ว่าพูดสัก1นาทีเพราะเมื่อกี้คุณแม่เข้าสายอ่ะเราเข้าสายไป15นาทีเอาละค่ะถือไว้ก็ได้ค่ะถือจ้ะผลที่ได้จากการบวชไม่ต้องบอกสาเหตุการบวชนะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสำหรับผลที่ได้จากการบวชในครั้งนี้นะเจ้าค่ะอันดับแรกเลยก็คือรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้คำสอนของคุณแม่นะเจ้าค่ะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งสิ่งที่คุณแม่สอนอยากจะบอกว่าให้จริงๆเจ้าค่ะให้สติได้มีสติจริงๆเลยเจ้าค่ะหนูเหมือนกับว่าได้เกิดใหม่จริงๆถอดรหัสตัวเองแล้วเจ้าค่ะต่อไปออกไปก็จะรู้ตัวเองอยู่กับลมหายใจมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นการสดเลยไม่เตรียมสดคือคุณแม่เนี่ยถ้าแต่งตัวพร้อมก็ให้ออกเลยก็ขอบใจพวกเราทุกคนที่ดูการถ่ายทอดอยู่จะ200 300ไปดูย้อนหลังนะคะพวกเราหาตัวตนได้ไม่ปิดบริษัทนี้เพราะเราเป็นพุทธบริษัทที่เราซื่อสัตย์นะคะพี่หมอนุ้ยมีพื้นที่ตรงนี้เป็นร้อยๆไร่ที่ปลูกกุหลาบคุณแม่มีพื้นที่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ของคุณแม่แต่เป็นมรดกธรรมที่เราทิ้งไว้เพื่อมรดกโลกสิ่งที่เรากำลังสนับสนุนให้เป็นความชื่นใจในยุคโควิดนี้มันมาจากความเสียสละของพวกเราทุกคนมันจึงมีผู้หญิงที่พร้อมจะเกิดใหม่กับเราดังที่ได้เห็นแรกๆมาก็น้ำตาไหลเราเปลี่ยนจากน้ำตาเป็นเหงื่อแล้วในที่สุดก็รักตัวเองเป็นเราหวังว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราที่จะฉุดช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราไม่ได้ออกไปเดินบิณฑบาตแต่เราก็มีคนที่รักเรานะคะสามารถเข้ามาอยู่กับเราดูแลกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันสมกับดังที่เราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราฉลาดในทางโลกมันเปลี่ยนค่ะการบริจาคแบบเดิมๆชาวบ้านลำบากเราจะทำให้เขาลำบากเพราะเราจะสร้างอะไรใหญ่โตเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ธรรมะต้องทำให้คนพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นความชื่นใจและศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าทำอะไรเกินกำลังอย่าติดหนี้อย่าเป็นหนี้สำหรับคุณแม่คุณแม่ไม่เคยคิดว่าคุณแม่เป็นหนี้
ทั้งเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะคุณแม่ซื่อสัตย์กับการบวชของคุณแม่นั้นถ้าสตรีคนไหนประสงค์ที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งก็สมัครมาได้เลยค่ะวันที่15เนี่ยคนที่สมัครไว้ก็จะเริ่มมาหลายคนถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายไหมหนูตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะมีคนที่พร้อมที่จะดูแลพวกเราอยู่เราควรจะเปิดใจของเราให้ออกจากความจมที่เราเคยหวาดกลัวกันมานานแล้วแล้วออกมาพร้อมที่จะช่วยกันทำให้สตรีเนี่ยอยู่ได้ด้วยสติเราเห็นความชื่นใจอย่างนี้ในตัวเราเองบ้างไหมล่ะคะอย่าพูดเรื่องการเงินที่เราต้องวิ่งไปเหมือนมนุษย์ไล่ล่าหาเงาทั้งที่คุณก็พอที่จะมีเนื้อในปากคุณอยู่เหมือนสุนัขที่คายเนื้อในปากแล้วก็วิ่งไปเอาสิ่งที่หลอกเราว่ามันมีมากกว่านี้มันดีกว่านี้ก็คือเงาในน้ำเมื่อเนื้อมันหลุดออกจากปากเงานั้นมันก็หายไปชีวิตมันไม่ใช่มายาอย่างนี้ชีวิตมันคือความจริงกลับมาตระหนักถึงชีวิตที่คุณสัมผัสได้จริงในปัจจุบันขณะค่ะสิ่งที่พวกเราทำอยู่นี้ก็คือการใช้เวลาที่ดีที่สุดในปัจจุบันขณะที่เราจะพึ่งตัวเองได้และแบ่งปันกับคนอื่นขอบคุณในทุกการสนับสนุนคุณแม่จะย้ำว่าลำบากไหมถ้าไม่ลำบากเราก็แชร์แคร์เร็กสเปคแต่ถ้าเราไม่ลำบากแต่เราไม่แชร์ไม่แคร์ไม่เร็กสเปคโลกอยู่ไม่ได้นะคะโควิดมันทำให้เราเปลี่ยนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังขยันอยู่เรายังแบ่งบันให้คนอื่นได้เราไม่ขาดทุนค่ะกำไรเป็นของโลกเราสองคนชื่นใจกันแล้วในวันนี้นะคะเราจะลาไปก่อนส่วนเรื่องของการที่จะรับผลิตภัณฑ์เป็นการตอบแทนจากการทำบุญของพวกเราก็ติดต่อไปยังที่ทาราฟาร์มใช่ไหมไลน์แอดอีกทีสิไปตอนนี้มีเท่าไหร่แล้ว 1,300 นะคะก็ดูจะคนสนใจอันนี้มากกว่าคำสอนของคุณแม่แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะไปได้วยกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ